أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเราจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ก็คือจ่ายทานหรือบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยากจะให้พี่น้องได้คิดว่าไม่ใช่เป็นการจ่ายไปแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่แท้ที่จริงแล้วการจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นได้สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้เรากลับคืนมาเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลถ้าหากว่าไปดูในหะดีษเนี่ยหะดีษระบุเอาไว้เนี่ยเกินกว่า20ข้อที่เป็นความดีที่เราได้รับจากการจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนี้จะได้ขอกล่าวเพียงบางประการที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความอยากเกิดความรู้สึกให้ความสำคัญกับการจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งในไวชแนลเนี่ยขอรับบริจาคจากพี่น้องช่วยพี่น้องชาวซีเรียพี่น้องชาวโรฮิงญานะครับช่วยการก่อสร้างสถานีโทรทัศน์ไวชแนลเอาช่วยค่าสถานีโทรทัศน์ช่วยอะไรต่างๆนี่มากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็มีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับก็ช่วยในการทำงานนะฮะแล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็กุรบานแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายเนี่ยเรียกร้องให้พี่น้องจ่ายซอดาเกาะห์จ่ายซอดาเกาะห์หลายต่อหลายคนเนี่ยพอเวลาเจอกันแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยบอกว่าจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มอะไรอะไรให้มากมายเลยสามารถสัมผัสได้เลยเนี่ยสามารถสัมผัสได้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มให้เราเนี่ยมากมายเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะตัวทรัพย์สินที่มันเพิ่มนะแต่ความสบายอกสบายใจเพิ่มความสุขในครอบครัวกำจัดปัญหาต่างๆของชีวิตออกไปแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมีทางสะดวกไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนอันนี้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์หลายๆคนได้นั่งคุยกันแล้วก็โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นทางของเราพี่น้องนี่เป็นทางของเราที่อัลลอฮ์ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาดูนะครับประเด็นแรกความประเสริฐบางประการของการจ่ายซอดาเกาะห์ก็คืออัลลอฮ์เพิ่มพูนอายุไขให้แก่เราเพิ่มพูนด้วยการจ่ายซอดาเกาะห์พี่น้องเวลามียาอายุวัฒนะมาขายแก่เราเนี่ยแล้วก็เขาก็เอาคนอายุร้อยกว่าปีเนี่ยมาพรีเซนต์มาจัดฉากแล้วก็โฆษณาแล้วก็พูดให้เรารู้ว่าเนี่ยคนๆเนี้ยอายุร้อยกว่าเนี่ยกินยาตัวเนี้ยทั้งที่กินหรือเปล่าก็ไม่รู้พอยาตัวนี้กับบางทียังผลิตมาไม่ถึง10ปีแล้วเนี่ยร้อยกว่าไปแล้วก็เอามาโฆษณาเราก็เชื่อโอ้โหยาอายุวัฒนะยาชะลอความชราเนี่ยนะครับเอาคนแก่เป็นร้อยๆปีมาสัมภาษณ์เราสนใจแต่พอเวลานบีของเราอัลลอฮ์ให้นบีของเราเนี่ยมาบอกว่าหนทางที่จะทำให้อายุยืนขึ้นเนี่ยมีไว้หลายหนทางหนึ่งในนั้นก็คือการจ่ายซอดาเกาะห์เป็นในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อนบีไหมบางคนก็เกิดถามว่าอาจารย์แล้วก็อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่ใช่หรอ
กำหนดเป็นกอฎอกอดัรคือกำหนดสภาวะการให้มนุษย์เนี่ยตายตอนไหนนะครับตายที่ใดไม่เพิ่มเลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็ไม่ลดเลยแม้แต่นาทีเดียวถึงเวลาเป๊ะๆนี่นะถึงอายันหมดอายุไขตายแล้วก็วิญญาณก็กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือคำตอบก็คือใช่กำหนดของอัลลอฮ์นี่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ากำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์กำหนดเอาไว้หลายทางเช่นตัวอย่างสมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้2ทางหรือ3ทางก็ได้1คนคนนี้นะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วก็จ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอเลยอัลลอฮ์ก็กำหนดว่าให้ตายตอนอายุ90กำหนดที่2คนคนนี้เป็นคนดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจ่ายซอดาเกาะห์เลยจ่ายซะกาตอย่างเดียวซอดาเกาะห์ก็ทำบ้างนานๆทำทีไม่ค่อยชอบจ่ายซอดาเกาะห์อัลลอฮ์ก็กำหนดให้ตายตอนอายุ85คนแรก90คนที่2นี่85ก็อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็กำหนดอีกอันหนึ่งว่าคนคนนี้ไม่สนใจเลยศาสนาก็ไม่สนใจนะซอดาเกาะห์ไม่สนใจซะกาตก็ไม่จ่ายอัลลอฮ์ก็กำหนดให้คนคนนี้ตายตอนอายุ6060 85 90เนี่ยอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์มันไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมนะกอฎอกอดัรอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้หลายช่องทางเราเนี่ยเรียนรู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เราเรียนรู้ว่าจ่ายซอดาเกาะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนแก่เรามากมายเหลือเกินพี่น้องครับหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮ์เพิ่มอายุขัยให้แก่เราเราก็หมักขมิ้นในการจ่ายซอดาเกาะห์แล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เราตายตอนอายุ90ถ้าไม่สนใจตายตอนอายุ70อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งคู่เลยไม่เลื่อนแม้แต่นาทีเดียวไม่ลดแม้แต่นาทีเดียวนี่คือความเข้าใจที่พี่น้องต้องเข้าใจเสียใหม่ดังนั้นท่านนบีจึงสอนว่าอินนาซอดะกะตัลมุสลิมตะซีดูฟิลอุมริวะตัมนะอูมัยตะตัสูวะยัซฮะบุลลอฮุบิฮาอัลกิบรุวัลฟัคร์หะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามตอบรอนีรายงานจากท่านอัมริบนะอูฟินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะแท้จริงซอดะกะที่มุสลิมได้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนอายุไขให้อัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากการตายไม่ดีตายไม่ดีหมายถึงตายในขณะที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตายบนความชั่วเนี่ยอันนี้ตายไม่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำให้ซอดาเกาะห์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะกำจัดความหยิ่งยะโสกำจัดความโอ้อวดออกไปจากจิตใจของผู้ศรัทธาถ้าเขาทำแบบลับๆนะสามอย่างเนี่ยเขาได้หนึ่งในนั้นที่เน้นย้ำตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์เพิ่มพูนอายุขัยให้แก่เรายืนยาวออกไปชอบไหมพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เราทุกคนปรารถนานะครับประการที่สองการจ่ายซอดาเกาะห์เนี่ยเป็นยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ป่วยทั้งหลายฟังรายการในวันนี้แล้วจำเอาไว้ให้ดีนะท่านนะป่วยถามว่าอยากจะหายป่วยไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะหายป่วยบางคนก็ทำการรักษามาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ค่อยจะหายเท่าไหร่ยังทรงสุดๆยังไม่เป็นไรซอบัตเอาไว้นะเพราะความป่วยเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะนำเอามาพูดคุยกับพี่น้องมันให้อะไรแก่ชีวิตของเราอย่างมหาศาลสมมติว่าอัลลอฮ์ให้ป่วยเนี่ยนะเดือนเดียวแต่บาปในบัญชีเนี่ยยังเหลืออีกพเนินเทินทึกเหลืออีกมากเหลือเกินพอเราตายไปแล้วต้องถูกชำระความในบาปที่ทำไปต้องอยู่ในนรกส่วนคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยป่วยปีนึงกับป่วยเดือนนึงอะนะเราชอบที่จะป่วยเดือนนึงแต่ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เอาลงโทษก่อนในนรกยานนำเอาไหมแต่ป่วยอยู่ปีนึงอัลลอฮ์บาปในบัญชีเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาลบล้างด้วยความสบัดของเราด้วยความอดทนของเราด้วยความขอดุอาหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์รักษาไปแล้วก็อดทนไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปอัลลอฮ์ให้ป่วยอยู่ปีหนึ่งบาปในบัญชีเนี่ยลดไปเยอะเลยพอตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องโดนลงโทษในนรกยะฮันนัมพี่น้องเอาไหมผมว่าผมเอาไอ้อย่างหลังนี่ดีกว่า
ป่วยสักปีนึงลำบากไปไม่เป็นไรแต่โทษบาปกรรมในบัญชีของเราโดนลบล้างไปเยอะเลยเราก็เอาตรงนั้นอันนี้คนป่วยทั้งหลายฟังให้ดีนะเอามาพูดถึงเรื่องซอดากอนิดนึงการจ่ายซอดากอเป็นยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยหะดีษระบุอย่างนี้นะผู้ป่วยทั้งหลายฟังให้ดีนะครับฮัสซินูอัมวาละกุมบิซซะกาตวะดาวูมารฎอกุมบิซซอดากะเอาแค่นี้พอท่านนบีบอกว่าจงปกป้องทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายให้อยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮ์ให้อยู่ในความปลอดภัยด้วยการจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ปกป้องทรัพย์ที่เหลืออยู่เนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยประโยคที่2บอกว่าวะดาวูมารฎอกุมบิซซอดากะพวกท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่าน รักษาอาการป่วยของพวกท่านด้วยการจ่ายซอดากะมารุดอนี่มาจากคำว่ามารีดุนแปลว่าผู้ป่วยมารุดอคนป่วยหลายๆคนแปลโดยรวมก็คือท่านทั้งหลายจงรักษาผู้ป่วยของพวกท่านหรือแม้กระทั่งหมายรวมถึงตัวของเราเองที่ป่วยเนี่ยจงรักษาอาการป่วยของเราด้วยการจ่ายซอดากะพี่น้องครับเป่ารักษาก็แล้วยังไม่หายยาแผนโบราณก็แล้วยังไม่หายเอายาแผนปัจจุบันก็แล้วยังไม่หายไปผ่าตัดมาแล้วก็ยังไม่หายลองอีกนิดนึงพี่น้องอย่าลองดีกว่าทำจริงๆเลยจ่ายซอดากะไปในหนทางของอัลลอฮ์เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้อาการป่วยของเราเนี่ยได้รับการรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึ่งยาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฮาลาลที่เราจะเอาการกินยาการฉีดยาการเป่ารักษาเป็นเหตุให้ได้รับความหายจากการเจ็บป่วยด้วยความอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางทีตรงนั้นเนี่ยทำมาหลายอย่างแล้วลงจ่ายซอดากะห์สักเดือนหนึ่งสิพี่น้องสมมุติว่าเราจะจ่ายซอดากอสัก 3,000 บาทนะหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักษาความเจ็บป่วยของเราเอาลองจ่ายไปวันละร้อยวันละร้อยวันละร้อยถึงสิ้นเดือนปั๊บครบ 3,000 บาทพอดีโดยระหว่างจ่ายซอดากอเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์มุ่งหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์บางทีตลอดทั้งเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ดูเราอยู่อัลลอฮ์บ่าวคนนี้บริจาคทุกวันอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์ก็เมตตาให้หายจากการเจ็บป่วยแต่ยานี่ก็กินไปด้วยนะไอ้เป่ารักษาทำรุกยาเนี่ยก็ทำไปด้วยนะยาทางโบราณยังแผนปัจจุบันเลือกเอาจะเอาทางไหนก็ทำหน้าที่ไปด้วยแล้วก็จ่ายซอดากอห์ด้วยอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พระองค์จะได้กำหนดให้เราเนี่ยหายจากการเจ็บป่วยนะครับข้อสุดท้ายพี่น้องเวลาใกล้จะหมดจ่ายซอดากอห์แล้วมันดับความร้อนในหลุมฝังศพโอ้ตรงนี้ไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดทั้งสิ้นนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่เราเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร็บเป็นความรู้ที่เร้นลับพูดเองคิดเองสาธยายเองไม่ได้อย่างเด็ดขาดต้องได้รับสิ่งนี้ที่เป็นความรู้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนเราอย่างนี้นะ อินนัสซอดากะละตุดฟีอูอันอะห์ลิฮาฮัรรัลกุบูรฟะอินนามายัสตะซิลลุลมุอ์มินยามัลกิยามะฟีซิลลิซอดากอติฮีหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามตอบรอนีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้ครับแท้จริงการจ่ายซอดากะห์นะครับมันจะดับความร้อนให้แก่ชาวกุบูรหมายถึงอะไรนะมันจะทำให้ชาวกูโบตคนที่ตายไปแล้วแต่อยู่ในหลุมฝังศพนี่นะพ้นจากอาซาบบางอย่างพ้นจากการลงโทษบางชนิดด้วยการจ่ายซอดากอของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์เพราะในหลุมฝังศพมันแน่นอนท่านนบีเคยบอกเอาไว้นะครับว่าบางหลุมก็เป็นหลุมที่มันเหมือนกับเรือกสวนที่มาจากสวรรค์บางหลุมก็เป็นฮอฟรอตินมินฮอฟรินนาบางหลุมเนี่ยมันก็เป็นหลุมที่เหมือนกับมาจากไฟอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นจ่ายซอดากะห์เถอะพี่น้องแล้วมันจะดับความร้อน
ให้แก่เราในขณะที่เราได้ตายแล้วก็ถูกฝังลงไปในหลุมฝังศพมีอีกหลายประการเลยทีเดียวพี่น้องเรื่องของการจ่ายซอดาเกาะห์จะค่อยๆทยอยนำเอามาบอกกับพี่น้องว่าซอดาเกาะห์การบริจาคทานการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นมันมีความยิ่งใหญ่และเราได้อะไรแก่ชีวิตของเราอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าก็ตามนะครับขอให้พี่น้องได้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์محمد